สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนุกซีโพสต์แล้วหลังชาวเน็ตเป็นห่วงมะเร็งลามสมองมิหนำซ้ำท่อนขาลีบต้องบอกว่าชาวโซเชียลต่างส่งกำลังใจเมื่อทางด้านสาวนุกซีแฟนสาวปูแบล็คเฮดอาการน่าเป็นห่วงมะเร็งลามสมองหนำซ้ำท่อนขาลีบโดยงานนี้ในงานแถลงข่าวโครงการบันเทิงพิชิตมะเร็งโดยสาวนุกซี่ได้อัปเดตอาการล่าสุดในขณะที่ตนเองยังไม่สามารถเดินได้เหมือนปกติยังต้องนั่งรถเข็นอยู่ว่าหลังจากรักษาด้วยคีโมมาแล้ว18ครั้งก็พักรักษามาประมาณ2เดือนแต่เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วมีอาการปวดหัวก็เลยกลับไปหาคุณหมอแล้วก็พบว่ามีจุดที่สมองเป็นจุดเล็กก็เลยใช้แสงไป10ครั้งแล้วก็นอนโรงพยาบาลเป็น10วันเลยจะได้อยู่ใกล้คุณหมอและตอนนี้ได้ออกมาแล้วตอนนี้เซลล์มะเร็งลามไปที่สมองโชคดีพบในปริมาณน้อยมากๆซึ่งแพทย์ก็ได้แนะนำให้ฉายแสง10ครั้งน่าจะคุมได้ทำให้ต้องนอนพักอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีไม่มีการแพ้ใดๆแต่เพราะนอนอยู่บนเตียงอย่างเดียวเกือบ2อาทิตย์ทำให้ขาเริ่มลีบและเดินไม่ถนัดจึงต้องนั่งรถเข็นเดินแล้วเหนื่อยเพราะมีการใช้แสงและระหว่างรักษาก็มีการทานยามีการฉีดยาพอปวดมากก็ต้องฉีดมอร์ฟีนเลยยังคอนโทรลไม่ค่อยได้ตอนนี้ยังเวียนหัวอยู่บาลานซ์ยังไม่ค่อยได้คุณหมอเลยแนะนำให้ทำกายภาพและต้องบอกว่าล่าสุดนุกซีนั้นก็ได้โพสต์แล้วหลังชาวเน็ตเป็นห่วงโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าทั้งนี้ยังสบายดีและขอบคุณทุกกำลังใจจากทุกคนนะคะรักวันนี้คงจะมีข่าวเยอะมากคนทักมาให้กำลังใจทักมาตกใจเยอะมากจะบอกว่านกไม่เป็นไรมากนะคะทุกคนขาอ่อนแรงเพราะอยู่โรงพยาบาลหลายวันเฉยๆยังเดินได้นะคะยังสู้ไหวยังไม่เป็นไรมากนะคะอย่างไรทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับสาวนุกซี่ขอให้กลับมาแข็งแรงเร็วๆนะครับท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ